วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะโดยจุดแรกได้เข้าชมแบบจำลองและรับฟังการบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและพร้อมกันนี้ได้รับชมการรำต้อนรับจากนางรำ 2,000 คนที่สวมเสื้อสีชมพูสีดอกกระเจียวดอกไม้ประจำจังหวัดด้วยรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และพบปะพี่น้องประชาชนกว่า 20,000 คนที่มารอต้อนรับค่ะโดยสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2536โดยครม.เห็นชอบและอนุมัติโครงการก่อสร้างเมื่อวันที่30ตุลาคม2561ระยะเวลาดำเนินการ6ปีตั้งแต่ปี2562ถึง2567วงเงินงบประมาณ 3,100 ล้านบาทสามารถส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน 40,000 ไร่ฤดูแล้ง 8,000 ไร่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของอำเภอหนองบัวแดงค่ะ